ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านปวีแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งต่างหลายธรรมะสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงนี้วันอาทิตย์ที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือขึ้น7ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์วันพวกนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนในเวลาเมื่อค่ำยามแลงแดดล่มลมตกกะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายเนื่องจากว่าตะคืนนี้แล้วก็เจ้านี้มีฝนตกมาหลายพื้นที่ที่โดยรอนี่แต่คืนนี้เป็นที่พอใจได้คิวละศรัทธาญาติโยมหลังจากที่ฟ้าฝนมาได้ตกมาหลายพื้นที่เปิ่นตกไปก่อนหน้านั้นที่โดยรอนี่ตกยากแต่คืนนี้พอใจญาติโยมบ่มีลมใหญ่บ่มีฟ้าแม่ฟ้าห้องฟ้าคังตกมาดีๆเนี่ยโอ้เกือบชั่วโมงเหมือนกันก็ทำให้สร้างความชุ่มชื่นให้กับบรรยากาศไปจัดนักหลายพื้นที่ก็คงจะตกมาพร้อมกันเนาะตะคืนนี้ผ่านไปแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่เมืองที่บ่ได้ฮดห้ามกันมา2ปีที่สุดมันก็ผ่านไปญาติโยมวันเวลาก็ล่วงเลยไปการดำเนินชีวิตของเฮาก็ยังคงต้องมีอยู่ต้องต่อสู้กันไปต้องมุมานะอดทนประพฤติปฏิบัติทำกันไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันที่สถานีวิทยุFM 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอก็ขออนุโมทนากับป่อทิติวัตรแม่ทิติรัตน์พรหมินป่อน้อยสุวรรณแล้วก็แม่อนงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอที่ได้เชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่ว่าจะเป็นตั้งเวียงเป่าแม่สวยเมืองพานพะเยาวังเหนือครอบคลุมหลายอำเภอก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นประจำทุกวันตั้งแต่18:10 น.หลังจากที่พักเคารพธงชาติฟังข่าวสารบ้านเมืองเหี่ยเล็กน้อยเปิ่นก็เกาะสัญญาณนำรายการธรรมะไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเป็นกู้เป็นกิมกันยามที่ญาติโยมกำลังเตรียมกับข้าวกับปลาประกอบอาหาร
บางท่านก็กำลังจะกินข้าวแลงบางท่านก็กำลังปรุงอาหารเอาวิทยุเป็นกู้ฟังไปตุยม่วนอกม่วนใจได้อาหารทางกายแล้วก็ได้อาหารทางใจแถมตุยที่ 98.75 ตุยคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักได้ทำการออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟังรายการธรรมะม่วนอกม่วนใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามาทางระบบ Facebook โดยหลายพื้นที่ว่าสามารถที่จะฟังทางวิทยุได้คลื่นไปบ่ถึงบ่สะดวกก็ฟังทางโทรศัพท์ฟังทาง Facebook ท่านผู้ฟังญาติโยมการดำรงชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับการเดินทางส่วนเส้นทางชีวิตของเราก็เปรียบกับท้องถนนแต่เป็นถนนที่บ่ได้ราบรื่นเสมอไปผิวถนนในเมืองก็ราบเรียบตลอดทางเพราะว่าเปิ้นลาดยางเทซีเมนต์คอนกรีตเป็น4เลนพ่อง8เลนพ่องแต่เส้นทางตามชนบทบ้านเฮาไปตำป่าตำเขาบางครั้งบางทีก็เป็นลุมเป็นโม่งเป็นลูกลังบัสดวกเหมือนตังในเมืองแต่เส้นทางชีวิตคนเฮานั้นมันก็บ่มีความราบเรียบตลอดไปบางครั้งก็เป็นลุมเป็นบ่อเป็นป่าต้องบุกป่าฝ่าดงถ้าเฮาคาดหวังว่าชีวิตเฮาจะราบรื่นราบเรียบก็คงจะผิดหวังท่านผู้ฟังญาติโยมชีวิตคนเฮามีตึงสุขตึงทุกข์บ่มีไผที่จะพาสุขได้ตลอดแล้วก็บ่มีไผที่จะมาทุกข์ไปตลอดฉะนั้นญาติโยมคนที่บ่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพิ่นก็จะมีการกะเกียมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอันยังที่ช่วยสามารถให้ป้องกันทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเปิ้นก็พยายามเสาะหาแสวงหาเก็บหอมรอมริบปัจจัยเงินทองเพื่อให้บ่ต้องได้ทุกข์ยากลำบากในเวลาเจ็บป่วยยามเฒ่ายามแก่เวลาเฮาแปลงบ้านแปลงจองก็มีประตูหน้าต่างที่แน่นหนาบางคนก็แปลงกำแพงแปลงหัวติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันบางเฮือทรัพย์สินนั้นถูกลักขโมยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาทั้งหลายพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอถึงแม้เฮาจะเรียนจบแล้วแต่การศึกษาการพัฒนาทักษะของชีวิตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเฮานั้นก็จะต้องเรียนรู้กันไปทุกวันบางทีตำรับตำราที่ห้ำเรียนมานั้นก็บ่ได้ใช้ในชีวิตจริงต้องอาศัยประสบการณ์แม้บ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยตรงเฮาก็ศึกษาผ่านประสบการณ์ผ่านทักษะที่เฮาได้ปฏิบัติช่องทางในการทำมาหากินสิ่งมูลนี้เป็นสิ่งที่เฮาจะต้องเสาะหาแสวงหาเพื่อบ่ให้เกิดความทุกข์ยากลำบากในวันข้างหน้าอู้โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือกิจที่ควรทำกิจที่เฮาควรจะต้องทำแต่บ่ว่าเฮาจะเตรียมตัวป้องกันบ่ฮือเหตุฮ้อนหายเกิดขึ้นต่อใดมันก็จะต้องเกิดขึ้นในที่สุดอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาดูแลสุขภาพอย่างใดดูแลดีอย่างใดสักวันหนึ่งเฮาก็จะต้องเจ็บป่วยถึงแม้เฮาบ่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บเฮาก็จะถูกความเฒ่าความชราโดยอายุสังขารโดยโลก
บางทีถึงขั้นที่จะต้องล้มหมอนนอนเสื่อดูแลสุขภาพตัวเก่าโดยการออกกำลังก็มันก็นีบ่ป้นศรัทธาญาติโยมที่เฮาจะต้องถึงสภาพนั้นแต่เฮาก็ยับยั้งชะลอโดยการดูแลใจใส่ให้ดีบ่เอาร่างกายตัวนี้ไปบั่นทอนแต่ที่มันจะยืดไปก็ลดลงมาเหี้ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะบางทีเมื่อเกิดเหตุที่บ่คาดฝันขึ้นมาเฮาเองก็จะต้องทำใจในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เฮาป้องกันอย่างดีรัดกุมที่สุดอ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาจะเนี่ยจะได้เฮาก็ต้องหาเวลาในการที่จะพิจารณาบรรเทาจากนักคือมันเป็นเบาเจ็บป่วยก็จะต้องรักษาไปหาหมดหาหมอหายุกหายานะบางทีเงินทองหายไปถูกคดโกงไปก็จะต้องหาทางติดตามปิกฮือคืนมาก่อนที่จะถึงตัดนั้นสิ่งที่เฮาควรทำก็คือทำใจของเฮาเสียก่อนทำใจของเฮานะญาติโยมเฮาทำกิจเพื่อป้องกันแล้วแต่ป้องกันอย่างใดทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นวันยังค่ำทุกบางอย่างเฮาบ่ได้ทำคนอื่นมาทำให้เกิดทุกบางอย่างตัวเฮาทำเองนะทุกบางอย่างเฮาทำอันหยังบ่ได้นอกจากทำใจเอ้ยมันเป็นหยังจังมันเตอะก่อยว่ากันอย่าอันนี้คือการทำใจบางอย่างบรรเทาบ่ได้แต่ว่าก่อนที่จะบรรเทาเฮาควรจะทำใจของเฮาเป็นเบื้องต้นทำจิตทำใจนั่นเป็นอย่างใดญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างแรกที่สุดคือการยอมรับก่อนยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราบ่ยอมรับมันก็จะเป็นการซ้ำเติมตัวเองแทนที่เราจะเสียเงินใจก็เสียไปด้วยบางทีก็เสียศูนย์รถยนต์เวลาเสียศูนย์นี่มันวิ่งบ่ดีนะเปิดดัดพวงมาลัยคือซื่อมันก็ลู่จะไปทางข้างไปทางข้างบางทีกับไปโจรเพิ่นบ่ลงห้วยลงคลองปุ่นอ่ะญาติโยมทั้งหลายเสียเงินบัดเท่าใดแต่อย่าให้เสียศูนย์เนาะแทนที่จะป่วยก้ากายใจก็สำนักไปแถมนักกายนักใจอันนักใจนี่นักแก่ญาติโยมเนาะอันนั้นเป็นเพราะหยังเป็นเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้จักทำใจในการที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆที่มีมาในชีวิตประจำวันน่ะบ่ถูกใจเฮาพ้องถูกใจเฮาพ้องสิ่งมูนี่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเป็นประจำไผที่อยู่ในเวียงก็ต้องมาปะกับสภาพที่รถติดท่านผู้ฟังสังเกตก็ว่าความทุกข์ที่เกิดจากขณะรถติดแล้วเฮาฟังด้วยเนี่ยฟังตัวไปเจอรถติดพ่องมันเกิดจากอะไรอย่างญาติโยมเป็นความทุกข์ชนิดใดนะมันบ่ใช่ทุกข์กายแต่มันเป็นทุกข์ใจเนาะกายนี่อยู่ในรถนี่แอร์เย็นช่ําหัวก็บ่ใช่ตากแดดแต่ใจนี่มันบึดบึดบึดอ่ะฟังก็ฟังด้วยอ่ะอยู่ในรถติดแอร์มีเพลงฟังด้วยไปพอมีขนมกินแถมน้ำเย็นอย่างในรถอ่ะอันนี้ความทุกข์กายมันบ่มีนะแต่เป็นจะใดคนเฮาถึงบ่ชอบรถติดอันนั้นเพราะว่าความทุกข์ใจถ้าเฮาสังเกตให้ดีเฮาก็จะพบว่าทุกข์ใจมันบ่ได้เกิดจากรถติดแต่เกิดจากการที่เฮาบ่ยอมรับเนี่ยเฮาบ่ยอมที่จะติดคนเดียวอ่ะเฮาอยากจะไปตั้งหน้าเฮาอยากจะอยู่ตั้งหน้ากันนั่นทั้งๆที่รถทุกคันก็
จอดเหมือนกันอ่ะบางทีมันก็เริ่มบ่นมาละติดอย่างล่ำเรือเนี่ยมันก็ตีโพยตีพายตีอกชกตนแต่ทันทีที่เขายอมรับได้เนี่ยเขาก็สบายใจอ่ะเออเปิ่นก็ติดเขาก็ติดเปิ่นก็ฟังเขาก็ฟังเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายมีโยมคนหนึ่งอันนี้อ่านหนังสือปะโยมคนหนึ่งอยู่กรุงเทพเปิดห้องแท็กซี่กรุงเทพนี่ไม่นักหรอกห้องแท็กซี่ไปวัดพระแก้วเพื่อจะไปทำบุญเจ้าวันนั้นนี่เป็นเจ้าวันทำงานวันแรกยังวันจันทร์นี่เนาะเป็นวันที่รถติดที่สุดละเขาก็โยมคนนี้ก็โทรศัพท์บอกพี่สาวหลายครั้งว่าขวายหน่อยเนอะขวายหน่อยเนอะรถติดทีนี้ก็นั่งแท็กซี่ไปก็กระวนกระวายงุดงิดเร่าร้อนแต่สังเกตว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยบ่มีอาการกระวนกระวายเลยแถมบ่ปอก็เปิดเพลงผิวปากยังมีความสุขโยมคนนี้ผู้โดยสารก็เลยถามคนขับแท็กซี่ว่าอันคุณบังงุดงิดอันยังพ่องกาขับรถตึงวันรถติดขยับไปกำน้อยคนขับรถก็ตอบดีนะเขาตอบว่าผมก็บ่ฮู้จะงุดงิดไปยังหยังครับท่านผู้โดยสารงุดงิดไปมันก็ติดเหมือนเก่าครับคนขับอู้ยังอีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทำฮือหันสัจธรรมความจริงยอมรับเนาะเนี่ยเขาก็ยังอู้ต่อไปแถมว่าแต่ก่อนเขาทำงานบริษัททำงานบริษัทแบบว่าเจ้ามาก็ไปตอกบัตรขับมา 3-4 โมงก็ออกเนี่ยนะคือทำงานบริษัทตอนหลังมาเบื่อทำงานบริษัทเพราะว่าไปเป็นลูกน้องเปิ้นก็ออกมาเจ้ารถแท็กซี่มาครับอิสระดีที่น่าสนใจคือคนขับท่านนี้เขาว่าผมรู้ว่าผมเลือกทำอาชีพอะหยังแล้วผมต้องปะกับอะหยังถ้าเลือกที่จะขับรถผมก็จะต้องยอมรับว่าจะต้องปะกับรถติดทุกวันคนขับแท็กซี่บ่มีความงุดงิดเวลารถติดเพราะเขายอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนคนที่ทุกข์ใจคือผู้โดยสารที่เมื่อไหนมานั่งเหตุเตื้อแล้วไปเจอรถติดยอมรับมาได้แถมบปอก็อาจจะกึดปรุงแต่งต่อไปแถมว่าถ้ารถติดนักกว่านี้เฮาคงจะไปทำงานสายไปส่งลูกบัตรันตกเครื่องบินนัดไว้อาจจะผิดเวลาเกิดความกระชับกระส่ายศรัทธาญาติโยมบ่ว่าเฮาจะปาตุกยังได้ก็ตามถ้าเฮายอมรับบ่ได้นะใจมันก็ตุกอยู่หั่นน่ะนะเมื่อคืนเป็นควันเมื่อวันเป็นไฟมันเป็นอย่างนั้นญาติโยมตุกอยู่หั่นกินบ่ได้นอนบ่หลับน้ำลายมันจางหมดตุกใจนี่นะศรัทธาญาติโยมบ่เกิดกับไผไผบ่ฮู้บางทีนอนบ่หลับใจมันก็ตุกอยู่หั่นเนี่ยเฮาตั้งหลายปีใหม่อ่ะมันสุดในที่สุดมันก็ผ่านไปถ้าเฮายอมรับได้ว่าเออเปิ้นมีมาตรการนี้เนอะโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดเฮาก็บ่ต้องไปสร้างภาระให้เปิ้นน่ะคือเฮาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดภาระถ้าว่าเฮาไปสร้างภาระให้เปิ้นเอออำเภอเฮาบ่เคยมีเหี้ยคนเนี่ยมันยุ่งนะมันเป็นภาระใหญ่หลวงนะมันไม่ใช่กระตั่วเฮานะญาติโยมความทุกข์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เป็นว่าบ่ได้กินดีนอนดีเหมือนกันนะจังใหม่นี่ประเด็นนี่โอ้เป็นปันล่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอำเภอที่บ่มีเลยศูนย์เนี่ยคือกัลยาณิวัฒนาวัดจันทน์เนี่ยอำเภอกัลยาณิวัฒนาคนติดเป็นโควิดนี่นะจังใหม่เนี่ยโดยรอแต่ว่าวันซื้อนี่มี11
นะข้อมูลล่าสุดวันนี้มี15ว่าเออนั่นเออโดยรอนี่เข้าคิวละเดี๋ยวนี้ได้เป็นพื้นที่สีส้มอยู่สีเหลืองมาหลายวันได้สีส้มถ้าเกิน50ขึ้นนี่เปิ้นจะฮือไปอยู่สีแดงป้าศรัทธาญาติโยมถ้าสีแดงนี่นะก็อยากเหมาะอยากเข้าไปแหมจันทร์เหมาะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเฮาอาตมาว่าโลกนี้มันบ่หายนะมันตึงบ่หายแต่เฮาต้องอยู่กับมันได้ปรับวิถีให้อยู่กับมันเนาะหมู่เชียงใหม่เปิ้นอุตส่าห์เอาไปรักษาอย่ามาลักเล่นการพนันอันนี้มันมันไปซ้ําเติมกันไปซ้ําเติมเจ้าหน้าที่คือเปิ้นทํางานหนักขึ้นน่ะแทนที่จะแบ่งเบาคือเปิ้นได้เบาใจกับแอบเล่นการพนันเนี่ยอย่าโอ้ยุ่งเนาะศรัทธาญาติโยมบอกว่าเจอทุกข์อย่างใดก็ตามนะศรัทธาญาติโยมถ้าเฮายอมรับบ่ได้ใจก็จะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์อันแรกที่ปะมีแหมตัวอย่างหนึ่งญาติโยมตัวอย่างนี้คุณสุภาพสตรีเป็นโยมแม่ยิงเนาะเธออู้ไว้ดีแล้วก็ได้ข้อคิดจัดหนักตัวเธอเป็นโรคมะเร็งนะโยมนะเธออู้ไว้ว่ามะเร็งบ่ได้ทำให้รอยยิ้มของเขาหายไปนะตุกในใจตังหากที่เป็นตัวทำศรัทธาญาติโยมทำว่าตุกใจเพราะอันยังคำตอบก็คือยอมรับความจริงบ่ได้สิ่งที่เธออู้นั้นเป็นสัจธรรมแต่เจ้ามีโอกาสไปทําบุญบ้านโยมตีสันปะตองแล้วก็มัดมือให้เขาแต่ละคนละคนอีกคนหนึ่งมาข้าเจ้าขอมัดมือแล้วก็โยมก็บอกโดยบอกตรงเลยว่าโยมเป็นโรคมะเร็งหมอนัดวันฮือนี่แล้วท่านโอ้เกียมผ่าตัดและโยมก็ยิ้มแย้มนะแล้วก็ยินดีที่จะอยู่กับมันยอมรับหน้าตาบ่เศร้ากินข้าวได้ปกติยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับญาติอยู่กับมิตรอย่างใกล้ชิดอบอุ่นนั่นญาติโยมแล้วก็แถมคนหนึ่งวันก่อนนั้นเพิ่นมาทำบุญที่วัดนะตรวจเจอมะเร็งแล้วอาตมาก็แนะนำให้โยมเปิ้นมันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เฮาก็ต้องฝึกใจเฮายอมรับความจริงมาทำบุญแต่ว่านี่หมอว่าไปฉายพอแล้วแบบมีวะแกก็ว่าแต่กับหมออีกวะแต่กับหมอบ่มีแต่กับหมอก็ว่าแต่นะกะตั้งนี้ไปบ่ต้องมาคีโมแล้วเนอะวะแต่เว้นระยะการตรวจกูเตือนนี่เดือนไหนตรวจเดือนไหนตรวจ6เดือนนะต้องไปตรวจใหม่ๆนี่ครีโมแล้วก็ประเด็นนี้6เดือนไหนไปตรวจธรรมะเว้นระยะทุกๆ6เดือนก็เป็นว่าเกินปีแล้วก็ตรวจพอแล้วเมียว่าบางทีมันเฮาบ่เชื่อก็น่าดีเชื่อนะญาติโยมมามันก็เฮาก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็เฮาจะไปบางท่านก็ว่าโอ้มันเหมือนเกิดกระไผไปบอกถ้าคนยอมรับเหียแล้วเขาก็มันเขาก็มันที่จะพืชปฏิบัติตัวเองบ่าไปซ้ำเติมตัวเองบางคนหู้ว่าเป็นโรคอย่างอี้แล้วก็ไปซ้ำเติมตัวเองบ่ากินข้าวเก็บตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไปตั้งเหล้าตั้งยาอันนี้ยิ่งแท่งเข้าไปซ้ำโหดสำโหดหายเขาฮ้อนหายเขาไปแทนนะคำตอบนั้นก็คือยอมรับความจริงเนี่ยที่มันทุกข์เพราะยอมรับความจริงบ่ได้สิ่งที่ตัวโยมคนนี้อู้นะโยมแม่ยิงคนนี้อู้เนี่ยโอ้เป็นสัจธรรมเธออู้ไว้แถมว่าในขณะที่เฮาเกิดว่าความจริงมันโหดหายแต่การยอมรับความจริงนั้นบางทีก็โหดกว่า
เพราะมันเปรียบเหมือนคุกที่มันขังอยู่ในใจศรัทธาญาติโยมกรรมอุปยกแรกเธออู้จากประสบการณ์ของตัวเธอเองเพราะโยมคนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตอนอายุน้อยละ30อายุ30นี่นะคนนี่กำลังชีวิตรุ่งโรจน์นะกำลังฮิหากำลังรุ่งโรจน์เลยอายุ30นี่นะเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่าหรอกศรัทธาเนาะหมอทีแรกก็ยังบ่เชื่อนะเพราะว่ามะเร็งนี่ที่เกิดกับเธอเนี่ยจะต้องไปเกิดกับคนที่สูบบุหรี่กะดื่มเหล้ากะแต่ก่อนนี่เขามีความเชื่ออย่างอันแต่นะญาติโยมว่าโรคมะเร็งนี่มันต้องปอดอะคือคนสูบบุหรี่น่ะประเดี๋ยวนี้คนบ่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งได้ท่านผู้ฟังแต่เธอบ่สูบบุหรี่นะโยมคนนี้เธอบ่เคยสูบบุหรี่เนาะตอนที่เธอรู้ว่าเธอเป็นมะเร็งเธอรู้สึกทุกข์ขนาดเลยนะทุกกายบัดเท่าใดญาติโยมทุกใจมันเกิดสภาพเนาะกำลังสร้างฐานะน่ะเกิดหมดเลยว่าเป็นทำไมจะต้องเป็นเฮานะทำไมจะต้องเป็นเราฉันเป็นเนี่ยยังทำไมมะเร็งต้องมาจับที่เฮามันบ่น่าจะเกิดสักหน่อยเฮากำลังอายุหนุ่มอยู่อ่ะฉันอายุเพียง30ปีบ่ได้ในนี้เมินไปเมินไปบอกกองเธอบ่ยอมรับความจริงเธอก็เริ่มเก็บตัวเก็บตัวเองก็เกิดความเครียดเครียดก็เวียงใส่คนนั้นเวียงใส่คนนี้เนาะถึงคนรอบข้างคนในครอบครัวตกมะลูนมาเธอเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่กับมันมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในตัวเขาเนี่ยเจือร้ายเจือมะเร็งเธอก็หันมาปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมก็มาทบทวนเจริญสติเมื่อสังเกตจิตตัวเองก็พบว่าสาเหตุความทุกข์ใจนั่นคือการบ่ยอมรับความจริงบ่ยอมรับต่อโรคที่มีอยู่ในตัวเก่านี่ยังใดก็จ้างญาติโยมมันอยู่ในตัวเขานี่แต่บอกกองเธอยอมรับได้ใจสงบนะถึงแม้มะเร็งมันจะลามไปมันก็ทำหน้าที่ของมันนะเธอเองก็พอข้ามความจริงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเฮาบ่ได้หายเต่ากับการบ่ยอมรับความทุกข์นะสิ่งที่เฮากลัวสิ่งที่เฮาเกลียดบ่หายเต่ากับความกลัวความเกลียดสิ่งนั้นลองพิจารณาให้ดีว่าคนที่เป็นปัญหากับเฮายังบ่ตันให้เฮาทุกข์เท่ากับความรู้สึกเกลียดชังหรือว่าเฮาไปโกรธคนนั้นมะเร็งนี่ก็เหมือนกันมันบ่ได้หายเท่ากับความกลัวความเกลียดแล้วก็การบ่ยอมรับท่านผู้ฟังอันดับแรกนี่เฮาควรจะยอมรับก่อนสิ่งอื่นใดนะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วบ่สามารถที่จะปฏิเสธหรือว่าพรรคใส่ไล่ส่งเฮ้อไปตั้งใดมันของเฮาอยู่หั่นละยะมันก็ตึงอย่างเงี้ยเฮาจะไปไล่มันไปตั้งใดเฮาจะพรรคใส่ไล่ส่งไปตั้งใดประการที่2คือเฮาพิจารณาตระหนักอยู่เสมอว่ายิ่งเฮาพรักใส่ไล่ส่งเท่าใดเฮาก็ยิ่งทุกข์เป็นการซ้ำเติมตัวเองอย่างที่คนขับแท็กซี่ตะกี้น่ะผมบ่ฮู้จักจะงุดงิดไปยังหยังนะบ่ฮู้ว่าจะงุดงิดไปยังหยังงุดงิดรถมันก็ติดอย่างเก่าความงุดงิดทำให้จิตฟุ้งซ่านส่วนปัญหาคือความทุกข์เดิมมันก็บ่ได้หายไปไหนนะมีคนเปรียบชีวิตไว้ว่าเหมือนกับการเล่นไพ่ญาติชมทั้งหลายอาตมาก็บ่ฮู้นะมันเล่นจะได้นะแต่ว่าเปิ้นเปรียบไว้นะ
บางครั้งเขาก็จัวได้ไพ่ติบดีนะดวงไผ่ดวงมันแต่การป่วยที่เขาจะจมจะบนตีโพยตีพายว่าเอ๊วันนี้จับได้ไพ่บดีใบเนี้ยนะคนเล่นไพ่เก่งเขาบดีโพยตีพายเขาจะนิ่งบ่แสดงอาการเนาะแต่ถ้าเขาไปแสดงหน้าตาหงุดหงิดนี่เอาละคนที่เล่นด้วยกันมันฮู้ละมันฮู้ว่าเขาได้ไพ่อันบดีมันหาวิธีที่จะเอาเงินเขาละแต่เขายอมรับเขาบัดดีโพยตีพายพยายามใจปัญญาเพื่อจะเล่นให้ดีที่สุดบางครั้งเขาก็ชนะทั้งที่ไพ่ในมือของเขาบัดดีเลยนะถ้าเขาวุ่นวายก็หัวเสียปัญญาก็บ่เกิดสู้ที่จะตั้งสติให้ดีว่าจะใจไพ่ในมือให้เกิดประโยชน์จะได้แม่ครัวคนหนึ่งนะแม่ครัวนี่ก็โอ้กำลังเกี่ยมกับเขากับป่ากำลังยังญาติโยมเขาอยากะเกี่ยมที่จะทำกับเขาพอดีศรัทธาญาติโยมนะเครื่องครัวบ่ครบกำลังจะต้มจะแกงจะพัดอีน่ะกำลังเกี่ยมแล้วมันบ่ครบหัวเสียละกันนี่ยังบ่ครบเฮาอุตส่าห์เกี่ยมโอ้มันลืมอันนั้นลืมอันนี้นะโอ้เกิดว่าจะปรุงอาหารดีๆจะกินข้าวแลงลำลำสักคำสุบตัดไปลืมอันนั้นลืมอันนี้ลืมอุปกรณ์ที่สำคัญบะหมี่อันนั้นบะหมี่อันนี้บางทีเอ๊ะพิจารณาไปเอ๊ะจะเอาอย่างอื่นแทนได้ก็ฮะในขณะที่แม่ครัวนะที่มีครัวไม้ครัวมือมีเครื่องครัวครบบางทีก็อาจจะปรุงอาหารบะลำแต่คนที่มีเครื่องครัวบะครบนะอาจจะปรุงลำนะมันก็ญาติโยมก็สรรหาเอาอันนั้นอันนี้มาแทนโอ้ได้สูตรใหม่เนี่ยมันเป็นยังบะหมี่มะนาวบะมะนาวบะหมี่เฮาก็บะขามแทนมันก็ส้มเหมือนกันเนี่ยเอาบะหมี่บะขามเอาก็บะนาวเทนมันก็ได้เหมือนกันยะก็พริกแพงเอาอาจจะรสชาติดีกว่าได้สูตรใหม่โอ้กำลังมาหูนี่ล้อเอาอันนี้ใส่แตนมันลำกว่ายะในขณะที่แม่ครัวแถมคนหนึ่งอาจจะมีเครื่องครัวมีอย่างครบหมดแต่บะลำปรุงอาหารบะอร่อยนะศรัทธาญาติโยมมันบะได้อยู่ที่ว่ามีอันอย่างในมือนะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะใจสอยสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ตัวใดบางทีเขาสามารถจะใจสิ่งที่มีอยู่นั่นให้เกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดเขาก็รู้สึกว่าหัวเสียงุดงิดบ่ยอมรับกับข้อจำกัดที่เขามีอยู่คนป่วยมะเร็งที่อู้ถึงศรัทธาญาติโยมถ้าทำใจยอมรับยอมรับได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนอกจากตัวเธอจะมีรอยยิ้มเธอก็ยังมีสติมีปัญญาที่จะเยียวยาตัวเองรู้สึกสดชื่นหมั่นไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเอาจิตตัวเนี้ยมาหล่อเลี้ยงมาฟอกใจเมื่อจิตใจถูกรับการฟอกให้สะอาดหมดใสญาติโยมทั้งหลายเหมือนเฮาฟอกเลือดนะใจเฮานะถ้าเฮาไปกึดนักเฮากระวนกระวายงุดงิดมันก็จิตใจขุ่นมัวเลือดเหมือนเดียวกันศรัทธาญาติโยมแทนที่จะทุกข์จะบรรเทาทุกข์กลายเป็นทุกข์หนักขึ้นป่วยการที่เฮาจะไปบ่นโวยวายว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเฮาอย่างนะมันบ่ยุติธรรมเลยเขากำลังหนุ่มกำลังน้อยเขาก็บ่เคยสูบบุหรี่เหล้ายาเขาก็บ่กินนั่นอย่างเขาต้องเป็นมะเร็งติดปอดติดตับนะเขาทำชีวิตของเขาดีตลอดทำไมเขาจะต้องมาป่วยทำไมเขาจะต้องมาเสียลูกตั้งแต่น้อยเขากำลังทำงานมาบ่กี่ปี
ยังอย่างเขาต้องป่วยถ้าเขาเกิดอย่างนี้ญาติโยมมันก็เป็นการทำร้ายตัวเองนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนอันนี้ก็พิจารณาเนาะที่จริงก็มีเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังแหมนักศรัทธาญาติโยมเพราะว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายตามลำดับแต่เราจะนึกขาดคะเนบ่ได้เป็นการหู้ได้เฉพาะตนหู้ได้เฉพาะผู้ที่ลงมือปฏิบัติแล้วก็ประสบด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะหันผลเพียงแต่เราเอาสิ่งที่มีอยู่นะมาพิจารณาสิ่งสำคัญที่สุดญาติโยมการอยู่ในสังคมเนี่ยนะคือการเลือกที่จะคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตในมรรคมีองค์8เปิ่นเริ่มต้นที่สิทธิแค่ก่อนสัมมาทิฏฐิคนเฮาถ้าเกิดบ่ดีแล้วอย่างอื่นมันรู้หมดถ้าเฮาเกิดดีสิ่งดีๆก็จะมีเพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองเนาะถ้าตัวเองเกิดดีทุกสิ่งอย่างกรรมอูการกระทำมันก็จะดีไปด้วยกันแต่ถ้าคนเฮาเกิดบ่ดีบ่เป็นสัมมาทิฏฐิมีแต่มิจฉาทิฏฐิเริ่มต้นเกิดบ่ดีก็เหมือนกันจดบ่ตอมเม็ดแรกพิษเม็ดต่อไปก็จดบ่ตอมพิษหมดเลยถ้าเฮาเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่เกิดดีบ่ใช่จะเกิดอย่างเดียวนะต้องรู้จักเกิดด้วยนะถ้าบ่ฮู้จักกึดบ่ฮู้จักกึดดีมันก็ลุไปประการที่2ในบทมงคล38คือต้องเลือกคบคนต้องเลือกคบกันรายนามิตรการเลือกคบคนนี่เป็นสิ่งสำคัญนะญาติโยมเพราะมีผลต่ออนาคตของเราจะรุ่งโรจน์หรืออับเฉาอยู่ที่เราเลือกคบคนแล้วก็ความคิดของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าการที่เฮาบ่ไปคบหาสมาคมกับคนพาลดีที่สุดคนพาลหรือว่าคนพาลากรรมบ่เก่าเบิ่นว่าเว้นหมาฮือปอศอกเว้นวอกฮือปอวาเว้นคนพาลาฮือไกลแสนโยชน์คนพาลหรือว่าคนพาลาเนี่ยก็คิดบ่ดีอู้บ่ดีทําบ่ดีอันนี้เป็นวิถีปกติของเขาแล้วก็จักนำเฮาไปในต่างที่ผิดผู้ที่เข้าถึงเข้าใกล้ก็จะมีความหันผิดไปตัวนึกว่ามันดีมาหน้าเจ้าหมูนะมันดีนะได้กินตัวนี้ได้ลองตัวนี้มันลืมหมดเลยมันลืมตุกขณะนั้นแต่ว่ามันเพิ่มความตุกตลอดกาลคนที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องหลีกหนีห่างไกลจากคนผ่านศรัทธาญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเปิ่นได้กล่าวไว้ว่าแม้ชมพูทวีปจะไร้ซึ่งคนดีอย่าพึงคบคนผ่านเลยจงห่างไกลเหมือนหลีกหนีอสรพิษร้ายเพราะคนผ่านนำแต่ความวิบัติเสียหายเป็นอกุศลทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่านการคบคนผ่านจึงนำแต่ความทุกข์มาโดยส่วนเดียวเหมือนอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูญาติโยมมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่ามีแต่ว่าให้หน่อยติดตามตอนต่อไปช่วงที่2ในเวลา 19:30 นั่นรอฟังเนอะกำเดียวจะมาเล่าให้ฟังนะศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคบคนผ่านพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอย่างไรก็ลองฟังกันรอฟังกันเนาะดูนาฬิกาเวลาแล้ว 18:50 ญาติโยมจะอู้จะสนทนาก็ปั่นเวลาให้ญาติโยมเห็นสักน้อยเนาะ10 นาทีสุดท้ายที่หมายเลขโทรศัพท์0998366
สามสองสองไผ่มิหยังจะอู้จะจ่าจะสนทนาเนาะแจ้งผลการนับฟังก็ขอเจริญพรสิบนาทีจากนี้ไปก่อนที่จะพักฟังข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์นะผลผู้มาเจ้าก็ป้ากันเวลาปกติเหมือนเดิมญาติโยมตังเมียงประเป่าผู้มาเจ้าก็ตีห้าเนาะแต่รายการก็เข้าตั้งแต่ตีสี่แล้วนะศรัทธาญาติโยมตีสามตีสี่นี่ตมาเข้าละผลผู้ลุดไปละขอโทษมาใหม่กดผิดไปวะกดผิดไปขออภัยเข้ามาแถมใหม่ตีหมายเลข0998366322คนเข้ามาทาง Facebook นักเนาะมาค่ำอย่างเงี้ยไม่แรงอย่างนี้คนเข้ามานักเจริญพรทำไมสาจ้าท่านคนอ้าวว่าจะได้แม่แก้วอวดร่างโอ้ทางท่านบางคนมันย้ายนี่ก็นั่นเขาต้องหาคนจริงเลยเนาะเป็นอย่างนั้นต้องห้ามคนจริงแต่เอาธรรมะไปใช้ใจไว้ก่อนแม่แก้วนี่ชัดเจนเลยเนาะจ้ะเอาธรรมะใช้ใจไว้อีกชู่ต่อไปบางคนเช็ดทำไมครับจนไปไหนเช็ดแล้วไม่ว่าไปเลยตูมันเข้าต้องอันนี้กว่าให้กันบางคนเป็นอย่างสวดเปล่าไปเนาะนั่นกันเจ็บน้อยไปอ่ะแม่นนะเจ็บนะชูเสี้ยขนาดปากใจสู้ยิ่งชูไปเลยใจสู้เนาะอย่างก็โอ้ยดูใจขนาดนักเลยอ่ะบอกโควิดไม่แปลงไปไหนที่บ้านเนี่ยโอ้แต่ว่าเนี่ยคนนี้จะมีปลอดภัยเนาะโมทนาเนอร์สาธุอันนี้แม่แก้วอวดร่างอยู่วังเหนือเจริญพรเจ้ากับว่าสาเจ้าน้าไก่ห้องเศร้าไปเลยเจ้าไก่ห้องอดอดเจ้าคำแล้วนี่เดี๋ยวนี้นะเจ้าคำลงแล้วฝนตกก่อแต่คืนนี้ฝนตกนักก่อเรื่องกระเป๋าตกหน่อยเดียวตกหน่อยกะจะมาไปดอยสะเก็ดโอ้ทำฝนตั้งดอยสะเก็ดมาถึงได้รอเพชรจิบตกทั่วเลยโอ้ทำมาวันนี้ท้องสะพันได้ฟังนี่ใหญ่ใหญ่เด้อน่ะแต่ว่าผมได้มาสักกำปักเดียวตุลุงยองแตนตะวานี่นะค่ะเพราะว่าไปเมื่อกี้ออกวัดแล้วนี่ไปดอยสะเก็ดตะวาโมทนาเนอเจ้าอยู่ฟังต่อเนาะห่างต่ำเนาะบ่ใจเจ้าแม่หงสันทรายเพิ่นนั่นแม่หยังก็เขาบอกแม่ไปมาเออมารับโทรเนาะฟังอย่างเดียวแม่แม่คำผงอ่ะเจ้าเออโอ้ฟังมาถึงที่พอปีแล้วยินดีนั่นเนอะเป็นสติเล่นอย่างเงี้ยเออฟังคนอย่างเดียวก็โทรมาพ่องกาเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสูงสาธุ0998366322เจริญปอนเจริญปอนเป็นสาเจ้าค่ะแม่น้อยเจ้าค่ะแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยสุขสบายแม่เป็นมะเร็งเหมือนกันหรออ๋อฮะแม่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันล้อแม่เอาธรรมะเป็นยาใจทุกวันเนี่ยใจดีขึ้นก่อฟังธรรมะแล้วใจดีขึ้นก่อดีขึ้นเจ้าเบาเจ็บปวดอย่างซึ่งยังอะหมอมันก็บ้าแล้วโอ้เอาธรรมะนี่ก่อเป็นที่เปิงเนาะเจ้าแม่เอาธรรมะยาใจจึงวันเนี่ยวันไหนวันไหนตอนนี้มันงุดนิดอ่ะยอมรับแล้วก็ปฏิบัติดีๆเนาะปฏิบัติรักษาตัวเอาธรรมะโอสถเนอร์ธรรมะโอสถไหนไหนโอ้วิทยุเนี่ยเพิ่นจะได้บุญต่อใดมั้งเนี่ย
ได้บุญกับคนเฒ่านี่เนาะฟังแล้วม่วนใจเจริญปอนไปสาเจ้าอยู่ตั้งได้ฮะยังคานเจ้าบ้านแม่เย็นเจ้าบ้านแม่เย็นเจ้าแม่นางอย่าเจ้าชื่อแม่นางอีกอ่ะเจ้าอำเภอเมืองพังเจ้าไปไหนมาได้นะเจ็บขาได้ไป3ปีนี่แล้วเจ้าเขาไปจักมากล่ะป้านี่เขาอยากน้ำได้ก็เจ้าไม่เป็นยังได้กะเอาไปเขาก็อ่อนหนังดอกเช็คขาแล้วนะเจ้าออกไปนอกมาได้อ่ะไม่เป็นยังหยาดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้เนอะเจ้าเจ้าหยาดน้ำเจ้ากูหยาดโผล่มาตั้งเขามาตั้งเปิ่นเจ้าโอ้อายุต่อได้แล้วนี่แม่หยาดคิดข้าเจ้าจดได้ก็85เจ้าเวลาเจ้า85เหรอเจ้าคือกำลังใจเนอะเจ้าอยู่คนเดียวเจ้าอยู่กับคนเดียวในอีเตอร์เจ้าวิทยุนี่ก็เป็นกู่เนาะในเปิ่งอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เนอะเจ้าอาศัยธรรมะที่ว่าแต่ขันนั่งคนมาขุดตัวกูอมกูนี่นะเจ้าการเปิดเจ้าธรรมะเอาธรรมะมาชโลมใจเนาะเจ้าบุญกรรมบุญจูเนาะเจ้าแปดที่ข้าเจ้าดีมีสุขเดี๋ยวรอฟังรอฟังตอนสองเจริญปอนเจริญปอนอยู่ตรงใดนี่ฮะติดแล้วเนอะติดแล้วนะอยู่ที่ไหนฮะอู้ออกโทรศัพท์เป็นลายกันไหมเอาอู้ใกล้ๆหน่อยโทรศัพท์ไปใกล้ปากหน่อยจากจังใดเอาว่ามาเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแม่เสียงอยู่ไหนปะดีแล้วเนอะโทรศัพท์ดีละขออนุญาตตัดไปก่อนสื่อสารมาเข้าใจเนาะสัญญาณแม่มดีเนอะสัญญาณโทรศัพท์เอาอีก2นาที0998366322 0998366322เอาแถมกรรมสุดท้ายเจริญปอนเจริญปอนนมัสการเจ้าพระครูอีกาสัตว์ดีแม่ครูละวันหมู่ที่หลวงแม่ครูละวันอ๋อฟังขึ้นฟังธรรมฟังขึ้นไหนฟังเสียงเราแบบ Facebook อ๋อติดตามทาง Facebook เนาะเจ้าดีว่าเอานั่งทำกับสอนวันนี้อืมสุดยอดเลยท่านพระครูเดี๋ยวไปฟังตอนสองเนาะน้ำฝนชโลมกายอ่ะเออน้ำทำชโลมจิตเนาะเออแน่นอนนี่แน่นอนฟังทั้งวันเลยนะเจ้าเย็นกายเย็นใจไม่ได้อดทนมาได้ยินดีนักๆเนาะสาธุอ้าวลาไปก่อนหมดเวลาประมาณ30นาทีนะถ้ามันเมินก็สำหรับที่เฮารอเฮาใจร้อนเนี่ยมันจะเมินแต่เฮาแปลงใจเย็นๆเฮาก็ไปอย่างอื่นเนี่ยกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ําเห็นดูอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวมาฟังธรรมอาบน้ําฟังธรรมอีหยังเปิ้นว่าไปอาบน้ําก่อนป่ะแต่เดี๋ยว 7:00 นก็ตั้งหน้าตั้งตาจะประทัดหลายเน็บหลายวิทยุไปไหนละอยู่เนี่ยฟังข่าวบ้านเมืองบนเนอะแต่เดี๋ยวปิกมาปะกันเนาะเจริญพร